เรื่องภิกษุณีใช้จุรนส่งน้ำสมัยนั้นภิกษุณีทั้งหลายใช้จุรนส่งน้ำคนทั้งหลายตำหนิประนามโพนธนาว่าเหมือนหญิงคฤหัสถ์ผู้บริโภคกามภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุณีไม่พึงใช้จุรนส่งน้ำรูปใดใช้ต้องอาบัติทุกกฎภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ใช้รำข้าวและดินเหนียวสมัยนั้นภิกษุณีทั้งหลายใช้ดินเหนียวอบกลิ่นส่งน้ำคนทั้งหลายตำหนิประนามโพนธนาว่าฉะไหนภิกษุณีทั้งหลายจึงใช้ดินเหนียวอบกลิ่นส่งน้ำเหมือนหญิงคฤหัสถ์ผู้บริโภคกามเล่าภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุณีไม่พึงใช้ดินเหนียวที่อบกลิ่นส่งน้ำรูปใดใช้ต้องอาบัติทุกกฎภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตดินเหนียวธรรมดาสมัยนั้นภิกษุณีทั้งหลายส่งน้ำในเรือนไฟเกิดชุลมุนภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุณีไม่พึงส่งน้ำในเรือนไฟรูปใดส่งต้องอาบัติทุกกฎสมัยนั้นภิกษุณีทั้งหลายส่งน้ำทวนกระแสยินดีสัมผัสแห่งสายน้ำภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุณีไม่พึงส่งน้ำทวนกระแสรูปใดส่งต้องอาบัติทุกกฎสมัยนั้นภิกษุณีทั้งหลายส่งน้ำในที่ไม่ใช่ท่าน้ำถูกพวกนักเลงทำมิดีมิร้ายภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุณีไม่พึงส่งน้ำในที่ไม่ใช่ท่าน้ำรูปใดส่งต้องอาบัติทุกกฎสมัยนั้นภิกษุณีทั้งหลายส่งน้ำที่ท่าอาบน้ำของผู้ชายคนทั้งหลายตำหนิประนามโพนธนาว่าฉะไหนภิกษุณีเหล่านี้จึงส่งน้ำที่ท่าอาบน้ำของผู้ชายทำเหมือนหญิงคฤหัสถ์ผู้บริโภคกามเล่าภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุณีไม่พึงส่งน้ำที่ท่าอาบน้ำของผู้ชายรูปใดส่งต้องอาบัติทุกกฎภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้อาบน้ำที่ท่าอาบน้ำสตรีตติยะภาณวานจบภิกขุณีขันธกะที่10จบในขันธกะนี้มี101เรื่อง